ไทยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของอาจารย์วสันต์ปัญจมีสมิงล้างดงชุดนายอำเภอสรพงษ์ตอนวิญญาณร้องทุกฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเมฆฝนเคลื่อนผ่านทำให้แสงแดดส่องมาถึงใบไม้เขียวสดพากันเบ่งบานเสียงนกร้องกู่ก้องทำให้คนฟังรู้ว่ามาถูกทางแล้วพาดชี้ให้นายอำเภอดูพื้นที่ในหุบเขาอันกว้างใหญ่หวายดงอยู่ไม่ไกลจากนี้แล้วเขาเอามือป้องหูข้างหนึ่งได้ยินเสียงของพูดผีบริวารเจ้าแม่ไซมาบอกความจากที่มีสีหน้าไม่ทุกร้อนดวงตาเบิกกว้างจนหลุดพูดออกมาอะไรนะเจ้าป่าเสด็จมาเองหมายความว่ายังไงครับนายอำเภอเราถูกดึงเข้าไปอยู่ในภพของเขาจะทรมานให้อดข้าวอดน้ำตายบนนี้เหมือนพลันซวยแต่นายผาดหาทางออกจนเจอทางออกอยู่ข้างหน้าเราเอาละผมไม่มีเวลาอธิบายมากพวกเราวิ่งเร็วรีบวิ่งไปที่ดอกไม้ข้างหน้าแม้จะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายแทนคำตอบที่นายอำเภอไปรับรู้มาจากที่ไหนเบื้องหลังของทุกคนซึ่งเป็นบนยอดเขามีไม้ใหญ่บดบังมากมายแต่ก็ยังมีช่องว่างให้มองเห็นมันเหมือนท่อนซุงขนาดใหญ่เลื่อนไหลบรรดาต้นไม้และก้อนหินพลิกกลิ้งลงมาเสียงดังเหมือนรถไฟทั้งขบวนแล่นผ่านท้องฟ้าที่กำลังแจ่มแจ้งเมฆดำได้เคลื่อนมาบดบังอีกครั้งไม่มีใครยืนนิ่งได้อีกวิ่งกันหน้าตั้งพื้นดินมันลาดชันและลื่นปลัดโยธินลื่นล้มนายอำเภอเปลี่ยนมาคุมท้ายขบวนเข้ามาหิ้วแขนมันเกิดอะไรขึ้นพี่สรพงษ์เรากำลังหนีตัวอะไรกันแน่ทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นถามไปก็ไม่ได้คำตอบสรพงษ์คอยผลักหลังให้ไปข้างหน้าอย่างเดียวคนที่ว่องไวปราดเปรียวที่สุดคือรำพึงวิ่งนำหน้าทุกคนเป็นอันต้องสะดุดกับแสงสว่างหนึ่งในดงไม้ข้างหน้ามันวิกลมากจนต้องหยุดกระทันหันไห้ครับแม้แต่ผาดหยุดไม่ทันแรงส่งที่วิ่งลงที่ลาดชันทำให้พากันล้มกลิ้งทุกคนข้างหน้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเธอสะท้านกับดวงไฟล่องลอยไปมาเหนือพื้นดินมีแสงสว่างมากและมีหางยาวหลายเมตรผาดมองตะลึงมันมีใบหน้าอยู่ในแสงสว่างมีขนาดเท่ากับใบหน้าคนจริงลักษณะสูบผอมแก้มตอบเส้นผมกระเซิงแต่สิ่งที่อยู่ด้านหลังจะเป็นป่าโปร่งเห็นแสงสว่างของกลางวันผิดแผกกับป่าฝั่งนี้มิน่ามันถึงออกมาตรงนี้จะต้องเป็นเขตแดนสุดท้ายที่กักพวกเราเอาไว้ได้ผีกระสือหรือตัวอะไรกันแน่พี่ผาดทำไมมันน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้รำพึงรู้สึกสะท้านกับรูปลักษณ์อันวิปริตนั้นไม่มีใครจะสะกดอารมณ์ให้นิ่งได้ผาดคอยยกปืนเล็งมันไม่ยอมอยู่นิ่งแต่ก็ไม่ยอมหนีไปคล้ายมีหน้าที่ป้องกันด่านสุดท้ายไม่ให้คนออกไปได้ขมวดดงรูปร่างมันไม่แน่นอนแปลงเป็นอะไรก็ได้ที่แน่ๆไอ้ผีนี่เองที่เป็นตัวการกักเราไว้บนเขาลูกนี้พอเราหาทางออกเจอมันถึงสำแดงตัวออกมาเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เห็นพูดจบผาดยกปืนขึ้นเล็งสะแยะยิ้มด้วยความสาแก่ใจที่ได้เจอซึ่งหน้ากับปีศาจเสียทีมั่นใจว่าหากผ่านตรงนี้ไปได้จะสิ้นสุดเขตของมันแล้วจะติดตามไปไม่ได้อีกแต่พอเหนียวไกเสียงดังแชะกระสุนไม่ลั่นแม้จะเปลี่ยนกระสุนยังไม่ได้ผลรู้ได้ทันทีผีมีอาคมคอยดูฉันจะแก้อาคมของแกเองถอยไปฉันจะจัดการกับมันเองรำพึงตวาดเธอก้าวล้ำหน้าขึ้นมามีความเหี้ยมหาญผิดไปจากคนเดิมใช้ท่อนแขนกวาดนายผาดที่ยืนขวางให้พ้นหน้าไปจนล้มยังนึกแปลกใจทำไมน้องสาวเรียวแรงเยอะเพียงนี้ท่าทีก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนรำพึงอย่าเข้าไปใกล้มันอันตรายถอยออกมาอย่าขัดเธอพาดแกนั่นแหละถอยออกมาอสอก้อนเข้ามาหยุดเพื่อนไว้ก่อนจะทำอะไรลงไปสรพงษ์รีบตามมาสมทบเอามือป้องหูรับฟังเสียงของพูดผีจนได้รู้เจ้าแม่ไซได้ลงประทับรำพึงเพื่อจะจัดการกับขโมดตนนี้เองรำพึงเงยหน้ามองขึ้นไปดวงตาคมเข้มดุจ้องเขม็งไปยังขโมดดงตนนั้นมือจับหอกทองค่อยถอดออกมาแม้ว่ามันจะไม่เป็นเป้านิ่ง
และอยู่สูงขึ้นไปพอสมควรใบหอกถูกปาออกไปอย่างแม่นยำปักเข้ากลางหน้าผากบังเกิดเสียงกรีดร้องแหลมนายอำเภอคอยท่าอยู่แล้วชักปืนออกมาฝ่ามืออีกข้างตบนกสับรัวยิงถูกศีรษะนั้นระเบิดเป็นเสียงชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกลงมาท่ามกลางเสียงโห่ร้องดังอื้ออึงรำพึงยืนโงนเงนไปมาจะล้มสรพงษ์เข้ามาช่วยประคองไว้ทันเธอสะบัดใบหน้าแรงไม่รู้ตัวเลยว่าได้ปาหอกออกไปอสก้อนหายใจอย่างโล่งอกรู้ความลับว่าเจ้าแม่ไซได้ประทับร่างทรงรำพึงถึงกำจัดปีศาจลงได้เธอตามไปเก็บเอาใบหอกคืนฝักรู้สึกแปลกใจที่เนื้อโลหะมันร้อนขณะที่ทุกคนมุงดูเศษของกะโหลกอันน่าจะเป็นของมนุษย์มันจะเป็นหัวกะโหลกที่หายไปของพรานที่ชื่อสวยหรือเปล่าพี่สรพงษ์ปลัดโยธินถามไม่มีเวลาแล้วรีบออกไปก่อนข้างบนจะลงมาแล้วอะไรครับพี่อะไรจะลงมาปลัดโยธินอ้าปากค้างแลลานกลับขึ้นไปบนเขาเห็นจะไม่ต้องขอคำตอบอีกแล้วในเมื่อท่อนสูงเคลื่อนไว้ได้มันเลื้อยลงมาใกล้ทุกทีแล้วเห็นชัดแม้แต่เกร็ดของงูใหญ่อสก้อนหันไปผลักไหล่คนข้างหน้าที่เอาแต่ยืนตะลึงให้ออกไปโดยเร็วในเมื่อเจ้าป่าเสด็จลงมาเองพาดเป็นคนแรกโผล่พรวดออกมาเจอแสงแดดจ้าเข้าไปทำเอาสายตาพร่ามัวไปชั่วขณะแต่นั่นยังตกใจน้อยกว่าเสือโคร่งยืนขวางอยู่ข้างหน้าคอยท่าอยู่ก่อนแล้วส่งเสียงคำรามดังโฮกมันกระโจนใส่ทันทีปืนในมือเหนี่ยวไกออกไปอย่างตกใจมากกว่าปังเหมือนเจอค้อนยักษ์เหมือนเจอค้อนยักษ์ทุบกลางอากาศร่างอันใหญ่โตร่วงลงพื้นดินเสียงเหมือนดังกระสอบข้าวกระแทกลงไปดินพราดพราดสำลักเลือดหญ้าบริเวณนั้นแหลกเป็นแปลงอสก้อนกับปลัดโยธินวิ่งตามเข้าไปหมายใจจะยิงซ้ำแต่แล้วก็พากันหยุดนิ่งหยุดมองร่างนั้นด้วยความฉงนสนเท่เหตุร้ายมันเกิดขึ้นซ้ำซ้อนและจบลงไปในทันทีผาดใบหน้าซีดเผือดหายใจหอบแรงถือปืนด้วยมืออันสั่นเทาไม่คิดว่าจะยิงถูกด้วยซ้ำช่วงวินาทีคับขันยิงไปส่งเดชยอมรับว่าชั้นเชิงพรานของตนเองยังห่างไกลจากพ่อสรพงษ์กับรำพึงติดตามออกมาเข้ามาช่วยพยุงให้ลุกขึ้นขาบกับให้วิ่งตามไปดูพอไปถึงปลัดโยธินกับอสก้อนยืนอยู่จึงเห็นชายในชุดทหารนอนแน่นิ่งสภาพดวงตาเหลือค้างไม่หายใจรู้แน่ว่าสิ้นชีพแล้วรำพึงกรีดร้องลั่นลงไปสุดเข่าร้องไห้โฮเรียกชื่ออามิ่งเด็กหนุ่มสองคนเข้าไปคลำเนื้อตัวบอกอามิ่งตายแล้วจากนั้นจึงส่งเสียงร้องไห้ระงมผาดนั้นยังกองอยู่กับพื้นเห็นแล้วว่าที่ตนเองยิงไม่ใช่เสือแต่เป็นคนแล้วยังเป็นญาติด้วยไม่เชื่อเด็ดขาดเขาจะยิงอามิ่งมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ไม่จริงเมื่อกี้ผมเห็นเป็นเสือชัดๆทำไมเป็นคนไปได้ใจเย็นๆสินายพาร์ทลุกขึ้นมาดูศพให้ชัดๆสิผมว่าพวกเราโดนเล่นงานจากฝ่ายตรงกันข้ามเขาแล้วสรพงษ์ให้มือนายพาร์ทจับแล้วดึงขึ้นมายืนเพื่อให้ไปดูศพพร้อมกันเข้าไปเขย่าตัวรำพึงให้ตั้งสติมาพูดจากันก่อนแต่พอมองศพผ่านตาจึงเบือนหน้าด้วยความสังเวชใจกระดูกคอหักจนผิดรูปหน้าอกมีรูกลวงจากกระสุนปืนขนาดล้มช้างเลือดสีคล้ำซึมออกมาเพียงเล็กน้อยกำลังส่งกลิ่นคาวรำพึงศพนี่ไม่ใช่อามิ่งที่บอกเมื่อคืนใช่แล้วค่ะนายอำเภออามิ่งสั่งพวกเราสามคนหนีอาจจะรับหน้าเสือสมิงไว้เองฉันยังจำภาพในตอนนั้นได้ติดตาแล้วทำไมมาเจอในสภาพนี้ได้ครับรำพึงช่วยตรวจได้ไหมเขาคุกเข่าลงทำท่าจะแกะกระดุมเสื้อของศพฉันเองก็ไม่ทราบเหมือนกันทำไมศพมาพบในสภาพนี้ได้อามิ่งตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเห็นทีต้องชันสูตรก่อนคำถามของเขาทำให้เธอฉุกคิดได้เริ่มลงมือชันสูตรเบื้องต้นพอสัมผัสเนื้อตัวศพแข็งทื่อเหมือนคนตายมาแล้วนับสิบชั่วโมงบางส่วนเริ่มอ่อนตัวลงเพื่อย่อยสลายตามธรรมชาติสอดคล้องกับเวลาที่เกิดเหตุร้ายเมื่อคืนอามิ่งเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นไม่ผิดแน่ไม่ใช่เพิ่งมาตายเพราะถูกยิงดูจากรอยเขี้ยวเล็บกับรอยลากถูศพจะต้องถูกลากมาแน่คิดได้ประการเดียวตามหลักเหตุผลคือ
สัตว์ป่าคาบมาและสัตว์ชนิดนั้นจะต้องเป็นเสืออย่างแน่นอนเสียชีวิตมาแล้ว16ชั่วโมงค่ะนายอำเภอสาเหตุการตายมาจากคอหักแกแน่ใจนะรำพึงอามิ่งไม่ได้ตายเพราะถูกยิงฉันไม่รู้จริงๆตอนนั้นเห็นเป็นเสือตัวเบ้อเริ่มเทิมเลยพาดเข้ามามุงดูดวงตาเลือกลานด้วยนึกเกรงตนเองจะเป็นคนบาปฆ่าญาติแน่ใจสิฉันเป็นพยาบาลเห็นคนตายมามากคนเพิ่งตายกับคนที่ตายมาแล้วหลายชั่วโมงมันมีข้อให้สังเกตได้ไม่ยากพอชันสูตรเสร็จค่อยใช้ความคิดคำนวณเวลาการตายนับตั้งแต่ห้าทุ่มของคืนวานจนถึงตอนนี้บ่ายสามโมงพอบวกกันเข้ามันสอดรับกับสภาพศพที่กำลังแข็งทื่อรำพึงมีดวงตาที่แดงเรื่อใบหน้าซีดจางคล้ายหมดเรี่ยวแรงจะยืนพี่ชายต้องช่วยประคองขึ้นมาความรู้สึกพลันพลึงเข้ามาแทนที่เกี่ยวกับคำถามที่ว่าศพมาได้อย่างไรสิ่งใดกันแน่ที่พามาไหวไหมครับลำพึงถ้าไม่ไหวพักก่อนก็ได้นะครับพวกเราวิ่งกันหนักพอพ้นมาได้ยังต้องมาเจอกับเรื่องร้ายกระทันหันอีกฉันไหวค่ะนายอำเภอจะได้อธิบายให้หายค้างคาใจคำนวณเวลาแล้วศพตายมาแล้ว16ชั่วโมงค่ะกระบวนการภายหลังจากที่เมื่อคนเสียชีวิตร่างกายจะแข็งทื่อภายใน 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะแข็งตัวเต็มที่ประมาณ 6-12 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มมีอาการอ่อนตัวลงอีกครั้งแล้วก็จะเริ่มสลายตัวหรือเน่าเปื่อยภายหลังจาก24ชั่วโมงอามิ่งอ่อนตัวไปกว่าครึ่งแล้วคือผ่าน12ชั่วโมงแรกฉันคำนวณไว้ที่15ชั่วโมงซึ่งมันสัมพันธ์กับช่วงเวลาเกิดเหตุที่ถูกเสือจู่โจมเวลาตอนนั้น5ทุ่มให้บวกเข้าไปอีก1ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16ชั่วโมงค่ะทุกคนยืนนิ่งงันมองหน้ากันไปมาเหมือนจะขอความเห็นสรพงษ์เอามือลูบหนวดพยักหน้ารับเนิบช้าถึงตนเองไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับการแพทย์ให้คาดเดาตามประสบการณ์คนตายมามากกว่า10ชั่วโมงแต่ไม่ถึง24ชั่วโมงแน่นอนเขาเห็นแวบแรกก็รู้ทันทีศพคนตายอยู่ก่อนหน้าแล้วไม่ใช่เพิ่งมาตายเพราะถูกยิงขอบคุณครับโชคดีที่คุณมาด้วยถ้าเช่นนั้นนายผาดเป็นเพียงยิงศพไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายโธ่พี่สรพงษ์แกหลักการอยู่ได้ชายคนนี้ถูกสัตว์ป่ากัดตายอยู่ก่อนแล้วรูปการมันก็คือนายผาดจะยิงเสือแต่พลาดไปโดนศพโชคดีที่เสือไม่ขบหัวเอามันเพ่นหนีไปเสียก่อนปลัดโยธินแย้งขึ้นมาด้วยนึกอยากขัดคอเพื่อนรุ่นพี่กำลังทำคะแนนนิยมกับหญิงสาวแล้วทำไมศพมาอยู่ตรงนี้ได้ดวงตาขุ่นเคืองของเขามองไปยังเจ้าคนแสลนทำหน้าได้ยียวนจริงถูกสัตว์คาบมายังไงล่ะพี่ดูตามเนื้อตัวศพสิรอยเขี้ยวเล็บทั้งนั้นที่ลากศพมาแล้วก็คงจะเป็นเสือแน่นอนถึงมีกำลังพอช่างไม่ทำอย่างนี้แน่นอนในตอนนั้นพวกเราก็ได้ยินเสือคำรามด้วยก่อนที่นายผาจะยิงปืนออกไปลูกปืนยิงไม่โดนเสือแต่ไปโดนศพรูปการมันจะต้องออกมาเช่นนี้แน่เขียนสรุปสำนวนได้เลยแต่ถ้าจะให้เขียนสรุปคดีไปตามฐานละเว้นตามที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ศพได้กลายเป็นเสือมาดักรอขบหัวพวกเราคนใดคนหนึ่งพี่สรพงษ์จะกล้าบันทึกลงไปในแฟ้มอาชญากรรมส่งทางจังหวัดไหมเป็นข้อเท็จจริงขอบใจมากโยธินคุณช่วยผมได้มากทีเดียวสรพงษ์เพียงหัวเราะดุในลำคอเอามือตบบ่าเพื่อนรุ่นน้องที่ช่างพูดจาเหน็บแนมเสียจริงความเหน็ดเหนื่อยความร้อนอบอ้าวทำให้คนหงุดหงิดง่ายเขาจะไม่ถือสาผู้ตายบังคับบัญชารำพึงกับนายอำเภอยืนยันนะครับอามิ่งไม่ได้ตายเพราะถูกยิงโล่งอกไปทีผมไม่ได้เป็นคนฆ่าไม่มีใครโทษนายผาดหรอกเพียงแต่สงสัยว่าศพมาถึงที่นี่ได้อย่างไรเท่านั้นตอนนี้ได้คำตอบแล้วนายอำเภอสรุปทำให้ผาดหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะปล่อยโฮสุดเข่าลงข้างๆศพด้วยเกรงจะพลั้งมือฆ่าญาติความกังขาข้อเดียวที่มีคือในตอนนั้นมองเห็นเป็นเสือและยิงโดนเต็มๆทำไมเป็นศพไปได้จะโทษเป็นที่ดวงตาพร่ามัวไปชั่วขณะปลัดกับอสก้อนยืนยันมีเสือจริงปืนที่ยิงออกไปพลาดไปโดนศพแล้วเหตุใดมันสอดคล้องกันได้ถึงเพียงนี้ปลัดโยธินมองท้องฟ้ามันบ่ายคล้อยไปทุกทีอยากให้เดินทางแต่เร็วไวพี่สรพงษ์เราเดินทางกันเถอะไปทำภารกิจตามเป้าหมายจะดีกว่านี่ก็เข้าวันที่สองแล้วยังไปไม่ถึงที่หมายเลย
เวลามันกระชั้นทุกทีขืนช้าๆจะไปไม่ถึงหวายดงก่อนค่ำเสียก่อนปลัดครับอยู่ช่วยญาติช่วยจัดการศพก่อนสิครับอสก้อนรีบแย้งสีหน้าหนักใจเขาช่วยงานทางการทั้งทีเราช่วยอยู่จัดการศพญาติให้เดินทางช้าหน่อยจะเป็นไรไปสรพงษ์ตอบอย่างใจเย็นขอบคุณที่เห็นใจนะคะนายอำเภอรำพึงตอบเสียงแผ่วไม่คิดว่าผู้ชายหน้านิ่งคนนี้จะมีน้ำใจเรียกชื่อสรพงษ์ก็ได้ครับผมจะอยู่ช่วยจัดการกับศพให้เสร็จก่อนส่วนอสก้อนกับปลัดผมจะให้เดินทางล่วงหน้าไปให้ถึงหวายดงถ้าไปตอนนี้จะถึงก่อนค่ำส่วนพวกเราค่อยติดตามไปภายหลังเดี๋ยวก่อนสิพี่มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันให้ตลอดสิครับที่ผมเร่งเวลาหมายถึงให้รีบจัดการศพให้แล้วเสร็จแล้วพวกเราทุกคนเดินทางไปหวายดงพร้อมกันปลัดโยธินรีบพูดแทรกแม้รู้สึกเสียหน้าก็ตามทีเมื่อกี้ไม่ได้พูดแบบนี้นะครับปลัดอสก้อนเกือบหลุดคำแต่ตัวแกก็เห็นด้วยกับนายอำเภอจะต้องอยู่ช่วยจนเสร็จสิ้นแม้เสียเวลาไปอีกวันก็ตามทีพอสมหัวพูดคุยกันเป็นที่เข้าใจแล้วทั้งหมดแยกย้ายไปหาฟืนหนักบนเขาหาได้ไม่ยากอากาศช่วงบ่ายร้อนมากไม่มีเขาของเมฆฝนเลยผิดกับตอนที่อยู่บนเขารำพึงหอบฟืนฝ่าเปลวแดดทำท่าจะเป็นลมสรพงษ์ทิ้งท่อนไม้รีบไปช่วยประคองแต่ก็ถูกปลัดโยธินไปถึงร่างอ่อนระทวยเสียก่อนแล้วพากันไปนั่งในที่ร่มเอาหมวกพัดวีให้บอกให้พักก่อนงานพวกนี้ให้พวกผู้ชายจัดการกันได้แล้วชี้ไปที่เด็กหนุ่มสองคนที่ช่วยกันแบกซุ้มขนาดเขื่องมากองสุมไม่นานคงเสร็จสรพงษ์เพียงเดินตามมาหย่อนตัวลงยื่นกระติกน้ำให้เธอรีบรับมาดื่มอย่างเต็มกระหายแก้มสาวแดงจัดมากเพราะขาดน้ำแต่ไม่กล้าร้องขอในเมื่อน้ำในส่วนของพี่ผาดขาบหายได้เกลี้ยงฉาดแล้วขอบคุณค่ะนายอำเภอน้ำดื่มฉันหมดจะหาน้ำบนเขามันก็แห้งแล้งเต็มทีโธ่ทำไมไม่บอกก่อนล่ะครับของผมก็มีปลัดโยธินทำท่าจะยื่นกระติกส่วนของตนเองให้ขอบคุณค่ะแต่ฉันอิ่มแล้วเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมงแดดร่มลมตกศพจึงถูกนำมาวางบนเชิงตะกอนเมื่อเตรียมการพร้อมนายอำเภอสรพงษ์พายืนไว้อะไรเพียงครู่ด้านหลังมีนายผาดยืนถือใต้ไฟติดไฟรออยู่ได้ส่งให้จุดไฟเพื่อเป็นเกียรติแก่ญาติรำพึงกับน้องชายยืนนิ่งโดยใบหน้าสลดสูญเสียญาติไปมากมายพึ่งได้ทำพิธีก็ครั้งนี้พอไฟลุกไหม้จนแน่ใจแล้วปล่อยทิ้งหน้าที่ให้พระเพิงชำระล้างทุกสิ่งฟืนมีมากพอจะสลายศพจนเหลือแต่เท่าธุลีอสก้อนเดินตรวจดูรอบๆด้วยเป็นป่าดิบชื้นมั่นใจว่าจะไม่เกิดไฟไหม้ป่าเมื่อไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจแล้วจึงไปแจ้งนายอำเภอกับปลัดปรึกษากันเพียงชั่วครู่ก็เรียกนายพาดให้นำทางไปที่พักในเวิ้งผาที่ว่าได้เลยจะได้อาศัยเป็นที่พักอีกคืนสรพงษ์มาเดินท้ายขบวนอสก้อนเห็นเป็นโอกาสเหมาะจะสารภาพความผิดเสือสมิงตนนั้นก็คือพรานม้วนที่มุ่งหมายมาแก้แค้นกับตนเองทำให้ทุกคนพลอยเคราะห์ร้ายไปด้วยคำพูดได้พรั่งพรูออกมาด้วยความสำนึกผิดเขาฟังโดยไม่ได้แสดงสีหน้าแปลกใจเพียงหันมาตบต้นแขนอสก้อนเป็นการปลอบใจผมรู้แล้วครับกำลังรอคำสารภาพอยู่จะยอมบอกได้เมื่อไรไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งที่ผมได้ยินมาทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับรอยยิ้มของนายอำเภอกับดวงตาที่เหมือนอ่านใจคนจนปรุโปร่งเหมือนเกจิที่มียานชั้นสูงทำเอาอสก้อนชาดิกไปทั้งตัวรู้สึกอายในบาปที่ได้ก่อไว้มาคิดดูอีกทีจากที่เคยรับฟังจากเจ้าทองแกมีวิชาดีติดตัวนายอำเภอผมรู้นะครับว่าสามารถสื่อสารได้ทั้งพูดผีไปจนถึงเทวดาคงรับรู้หมดแล้วถึงพฤติกรรมของผมที่ไปชิงเอาแม่จำเลียงมาจากพรานม้วนมาเป็นเมียผมทำชั่วไว้มากปิดคนได้แต่ปิดผีสางเทวดาไม่ได้ตายไปคงได้ตกนรกแน่ผมรู้สึกผิดกับเรื่องนี้จึงอยากสารภาพครับและขอความเห็นผมจะทำอย่างไรดีจึงจะผ่อนเพลาความผิดกับพรานม้วนได้แกคอตกด้วยความรู้สึกแย่ตลอดเวลาการแย่งชิงเมียของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นครูมันเป็นความผิดไม่น่าให้อภัยสรพงษ์ยิ้มแบบคนที่ผ่านโลกมานานเมื่อนึกถึงธรรมะที่หลวงลุงได้สอนไว้
ในเรื่องการผิดศีลข้อกาเมการผิดลูกเมียคนอื่นมันเป็นบาปและนึกขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาหูพรายมาให้จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆก็คราวนี้อย่าเพิ่งตัดสินตัวเองสิอสก่อนเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคงรู้นะว่าบุคคลหนึ่งจะทำผิดกฎหมายได้จะต้องมีองค์ประกอบความผิดคือมีเจตนาคือรู้ว่าผิดยังฝืนทำและได้ลงมือกระทำจนสำเร็จเว้นไว้แต่กระทำโดยประมาทเรื่องผิดศีลธรรมก็เช่นกันจะต้องครบองค์ความประกอบความผิดในเมื่อเจตนาไม่มีความผิดจึงเหลือเพียงกระทำโดยไม่เจตนาซึ่งไม่ว่าใครมาประสบกับเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายแต่การผูกอาฆาตจองเวรกันไม่ใช่ทางออกของปัญหาเรื่องแม่จำเลียงผมรู้มาจากเจ้าทองว่าอสก่อนไม่ได้รู้ความจริงมาแต่แรกและมันคงเป็นเรื่องวาสนาจะได้อยู่กินกันเป็นผัวเมียในเมื่อฝ่ายหญิงถูกพ่อแม่บังคับให้เป็นเมียชายแก่คราวพ่อเลยหนีมาโดยไม่ทันได้เข้าหอความเป็นผัวเมียยังไม่เกิดขึ้นถ้าจะผิดก็คือผิดประเพณีที่ไม่ได้ไปขอขมาพ่อแม่ฝ่ายหญิงนายอำเภอทำไมรู้ละเอียดจังครับรู้แม่กระทั่งแม่จำเลียงไม่ได้เข้าหอกับพรานม้วนน้ำเสียงแกสั่นจิตใจที่เคยห่อเหี่ยวเหมือนได้น้ำทิพย์ชโลมถูกแล้วแม่จำเลียงไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนเธอได้หนีมาก่อนจะได้เข้าหอกับพรานม้วนก็รู้มาจากกุมารทองที่อสก่อนเลี้ยงไว้ยังไงล่ะครับคงกลัวว่าผมจะไม่เมตตาพ่อเลยมาบอกจนหมดในโลกวิญญาณโกหกไม่ได้มันจึงเชื่อมั่นอสก่อนเป็นคนมีคุณธรรมในฐานะผู้บังคับบัญชาผมจะต้องปกป้องไอ้ทองมันสู้รู้จริงๆว่าแต่ผมรู้มาจากกุมารทองเหมือนกันบอกเหตุผลที่นายอำเภอให้เผาศพตามคำแนะนำของพูดผีก่อนที่อำนาจชั่วร้ายจะกลับเข้ามาครอบงำไฟจะชำระวิญญาณของคนตายให้พ้นจากการสะกดของครูเสือนายอำเภอรู้มาก่อนใช่ไหมครับว่าศพกลายเป็นเสือได้จากอิทธิฤทธิ์ของน้ำมันสมิงไม่เลยครับศพก็ยังเป็นศพเช่นเดิมเจตพูดต่างหากที่ถูกครอบงำให้เป็นเสือเมื่อคืนทุกคนก็เห็นแล้วว่าตอนมืดๆจะเห็นเป็นเสืออยู่มากมายหาทางคุกคามเข้ามาพอร่างต้องแสงไฟฉายหรือแสงจันทร์จะมองไม่เห็นเลยมันทำได้แค่หลอกหลอนเท่านั้นแต่ถ้าเจตพูดกลับเข้าร่างจะมองเห็นเป็นเสือได้แม้ยามกลางวันมีเขี้ยวเล็บสร้างอันตรายได้หากตั้งสติให้ดีแม้มือเปล่าเรียวแรงคนสามารถสู้ได้เพราะมันไม่ใช่สัตว์ป่าจริงๆส่วนเสือสมิงตัวนั้นเป็นเสือจริงซึ่งถูกเจตพูดของพรานม้วนเข้าครอบงำพอเสือถูกยิงตายจะย้ายไปสิงตัวอื่นได้อีกรวมทั้งเข้าสิงสัตว์ใหญ่อย่างช้างเราจะเผชิญหน้าตรงๆไม่ได้ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะหยุดพรานม้วนได้ล่ะครับในเมื่อย้ายร่างได้ตลอดการจะกำจัดพรานม้วนจะต้องตามหาร่างคนให้เจอแล้วเผาร่างแต่มันมีมนต์มืดปิดกั้นไว้พูดผีในป่าไม่สามารถมองเห็นได้เราจะต้องค้นหาด้วยตัวเองป่ากว้างใหญ่จะตามหาร่างของพรานม้วนไม่ใช่เรื่องง่ายอสก่อนกลับมามีสีหน้ากังวลอีกครั้งมันห่อเหี่ยวไร้ซึ่งความหวังผมมีอีกข้อสงสัยต้องถามให้กระจ่างสมมตินะครับว่าคณะของพ่อกำนันกับพวกนายเดือเกิดมีอันเป็นไปคนตั้ง30คนรวมทั้งที่หายสาบสูญไปก่อนหน้าทั้งชาวบ้านไหวดงและพวกขุนบ้านเมืองหากศพถูกป้ายด้วยน้ำมันสมิงสะกดให้เป็นบริวารของพรานม้วนมันจะเป็นเหมือนกับที่นายอำเภอพูดไว้สรพงษ์หัวเราะเสียงดุมือหยิบซองบุหรี่กรุงทอง85จากกระเป๋าเสื้อมาเคาะม้วนแรกใส่ปากงับไว้อีกม้วนแบ่งให้อสก้อนเพื่อสูบแก้เครียดเขาล้วงเอาซิปโปมาสะบัดฝาดังกริ๊กต่อไฟให้ก่อนแกได้เห็นใบหน้าของนายอำเภอใกล้ๆตอนนี้เองโครงหน้ารูปเหลี่ยมสันกรามเห็นได้ชัดเจนเครื่องหน้าลงตัวคนภูธรไม่มีใครงามเท่านี้อีกแล้วหากผมจะบอกว่าเสือสมิงมีทั้งดงจะตกใจไหมสำหรับผมต่อให้มีมากแค่ไหนจะล้างมันให้หมดทั้งดงให้ดูผมผ่านสงครามกับเวียดกงมาแล้วจะสู้เคียงข้างกับนายอำเภอด้วยครับไม่มีครั้งไหนที่แกรู้สึกศรัทธาในตัวผู้บังคับบัญชาเท่าครั้งนี้คน7คนเดินตามกันไปเงียบๆสันเขาเริ่มแคบสอบไต่ระดับลงไปทุกทีป่าดิบดงดำรอรับอยู่เบื้องล่างอาณาจักรพงไพรอันกว้างไกลไปจนสุดลูกเขา
สองฝั่งเป็นที่ลาดชันมีต้นหลุมพอกระเบาชมผู้ป่าคอแลนยอดไม้แน่นทึบแม้มองไม่เห็นข้างล่างยังได้ยินเสียงน้ำไหลรินจากห้วยลึกเป็นอันเบาใจได้ว่าจะหาแหล่งน้ำได้นายอำเภอกับปลัดเงียบอยู่นานเริ่มพูดคุยกันในเมื่อเพิ่งได้สัมผัสกับป่าลึกจริงๆครั้งแรกได้ยินข่าวมาว่าไม้มีค่ายังมีอีกมากพวกนายทุนพยายามเข้ามาตัดไม้แต่ต้องเลิกล้มถอนตัวออกไปเพราะความทารุณจากไข้ป่าชุกชุมช่วงหน้าฝนผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะครับนายอำเภอหวายดงชุมเสือผ่านไม่ได้ดุแค่เสือแม้แต่คนก็ดุอสก้อนยิ้มดุเหมือนจะล่วงรู้เพราะเหตุใดพวกนายทุนทำไมจึงไม่อาจเข้ามาแต่ต้องพื้นป่าพื้นนี้ได้ปลัดโยธินเองให้ความรู้สึกคาใจเพราะรู้จักกับนายทุนที่เคยได้สัมปทานทำไมที่ต้องสายหน้าไม่กล้าเข้ามาตัดไม้มีค่าออกไปพี่ก้อนเป็นคนในพื้นที่เคยเห็นพรานมาก่อนต้องรู้อะไรดีแน่ๆผมได้ยินมาจากคนที่รู้จักคนหนึ่งเป็นพ่อเลี้ยงมาจากทางเหนือเขาเอาคนและช้างเข้ามาหมายใจจะเอาไม้มีค่าออกไปจากแห่งนี้แต่แล้วก็อยู่ได้ไม่ถึง3วันต้องถอนกำลังออกไปผมถามแกก็บอกแต่เพียงป่ามันดุไว้วันหน้าจะหาโอกาสมาแก้มือใหม่ก็ตามนั่นแหละครับประหลาดป่ามันดุหมายถึงป่ามันมีภัยจากสัตว์ป่ารวมทั้งผีป่าผมหมายถึงไข่ป่านะครับมันลือชื่ออยู่แล้วกับดงพญาไฟหวายดงชุมเสือผ่านคือส่วนหนึ่งของดงพญาไฟที่มีคนเอาชีวิตมาทิ้งไว้กลางป่าเสียก็มากคนที่ตายก็กลายเป็นผีป่าหลงวนเวียนในนี้ผมขอพูดแบบไม่กักนะครับถึงปลัดจะเป็นคนสมัยใหม่แต่ก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วผีป่ามันดุจริงไม่แปลกเพื่อนของปลัดจะทนไม่ได้ครับตอนนี้ถึงผมไม่เชื่อไม่ได้แล้วเมื่อคืนแทบเอาชีวิตไม่รอดจากเสือสมิงไหนจะเรื่องลึกลับจากศพที่เพิ่งเจอกลางทางผมไม่กล้าคิดหาคำตอบแล้วอะไรที่มันเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปไม่อยากเอาเรื่องมายัดใส่หัวเพียงแต่ที่พูดเรื่องนี้ก็คือต้องการความเห็นในเชิงประจักษ์หากวันหน้ามีใครมาถามกับผมในฐานะเป็นคนดูแลพื้นที่ก็ต้องมีคำตอบให้ไปบ้างมันอาจจะมีเหตุผลที่มากกว่าสัตว์ป่าดุร้ายและก็ไข่ป่าชุกชุมนะครับประหลาดในผาดจะบอกนะว่ามีทหารคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ไอ้เรื่องนั้นน่ะผมรู้แล้วพวกนายทุนทำไมระยะหลังไม่กล้าเข้ามาถ้าถูกจับได้ก็ต้องเสียเงินค่าไถ่ตัวผาดหันมายิ้มมุมปากให้รำพึงไอ้ขาบยังรู้ดีและพยักหน้าให้แก่กันมันยังมีปัจจัยอื่นอีกที่ทำให้นายทุนทำไมพวกนั้นต้องเพ่นออกจากป่าไปก่อนจะลงถึงหุบผาดพาหยุดแล้วชี้ให้นายอำเภอมองผ่านช่องว่างระหว่างพุ่มพฤกษ์ของชยาเหลืองกับศักจะมองเห็นหมู่บ้านหวายดงตั้งอยู่บนเนินเขาแม้ต้นไม้แวดล้อมมีอยู่มากจุดสังเกตก็คือต้นอินทนิลเป็นพันไม้ที่พบขึ้นทั่วไปตามที่ราบลุ่มเขารู้สึกประทับใจทัศนียภาพใบหน้าที่มีรอยยิ้มหุบทันทีเมื่อนึกถึงอันน่าสะพึงกลัวแฝงอยู่ไม่ทันไรทุกคนพลันรู้สึกถึงอากาศเย็นชื้นผิดแผกไปจากเดิมต้นไม้แน่นทึบแสงแดดเจิดจ้าส่องถึงพื้นเพียงรำไรแม้ยามหายใจไม่สะดวกนักนายผาดยังยิ้มได้เมื่อมาถึงถิ่นของตนเองได้ชี้ไปที่เขาโดดลูกหนึ่งเวิ้งผาที่ว่าอยู่ข้างใต้ป่าทึบมากจึงมองไม่เห็นจากตรงนี้ในเมื่อรู้ดีว่าใกล้ถึงที่จุดหมายแล้วนายอำเภอกับอสก้อนเร่งเดินมาให้ทันนายผาดเพื่อจะขอปรึกษาในเมื่อหมู่บ้านหวายดงอยู่ไม่ไกลแล้วจะเดินทางต่อดีไหมผาดพูดไม่ออกมีสีหน้าผืดผอมส่วนอสก้อนสันหน้าไม่เห็นด้วยถ้าไปต่อได้ผาดคงไม่พามาพักที่เวิ้งแน่เลยถามเพื่อนไปตรงๆต่อหน้านายอำเภอแกมีแผนอะไรไว้ก็บอกมาก็ได้นะไหนๆก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขไม่มีแผนอะไรหรอกพี่ก้อนคืนนี้ไปอาศัยนอนในเวิ้งป้องกันภัยจากเสือผมไม่คิดว่ามันจะปล่อยเราไปง่ายๆเรื่องจะไปพักในเขตหมู่บ้านตัดไปได้เลยครั้งก่อนผมกลับไปหวายดงตั้งใจจะนอนบ้านรู้ไหมผมต้องเพ่นกลางดึกไปก็เพราะเสือมันกวนไปอาศัยนอนในโบสถ์ร้างโชคดีที่ตอนนั้นมีพระธุดงค์มาตามท่านชี้ให้ไปหลบในนั้นเอ่ยปากบอกเพียงประโยคเดียวอย่าอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยวันหน้าให้พาคนมีวิชามาช่วยกันปราบเสือพวกนี้ตอนนี้ผมรู้แล้วเสือพวกนั้นเป็นเสือสมิง
ชคดีที่ผมรอดมาได้โดยไม่มีเหตุร้ายมีเหตุผลครูเสือไม่ปล่อยเราง่ายๆแน่พัดแกคงคิดเผื่อไว้ก่อนแล้วจะมาปักหลักที่เวิ้งหากเราเดินทางไปต่อก็คงจะต้องหาที่พักในหมู่บ้านร้างเห็นจะไม่ไหวแน่ตัดปัญหาเรื่องที่พักไปได้เลยพรุ่งนี้เช้าเราเดินไม่ไกลก็ถึงหมู่บ้านไม่แน่กลางคืนจะย้อนกลับมาพักที่เดิมหรือนายอำเภอจะคิดเห็นว่าอย่างไรครับพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ครับหลายหัวช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขลำพังขาดไปคนใดคนหนึ่งผมยังนึกไม่ออกเราจะรอดไปถึงหวายดงได้อย่างไรป่านี้ดุจริงๆลำพังพวกผมมากัน 2-3 คนคงไปไม่ถึงที่หมายแน่ต้องขอโทษนายอำเภอด้วยครับผมเองไม่ได้เข้าป่ามานานถ้าไม่ได้พาดนำลำพังให้ผมคลำทางมาเองเผลอๆอาจใช้เวลามากกว่านี้แน่แล้วยิ่งต้องผจญกับครูเสืออสก้อนยังรู้สึกผิดไม่หายที่เป็นสาเหตุให้คณะเกิดความยุ่งยากทำไมพี่ก้อนเรียกครูเสือเป็นใครกันแน่ถึงเรียกแบบนี้ผาดถามพรานม้วนครูพรานก็คือครูเสือเห็นเมื่อคืนไม่นึกว่าแกจะถลำลึกได้ขนาดนี้จากที่อมพนำมาตลอดเรื่องพรานม้วนพาดรู้สึกโล่งใจสามารถพูดได้เต็มปากเสียทีรู้ก็ดีแล้วครับผมไม่อยากได้ชื่อว่าใส่ร้ายป้ายสีคนยิ่งพี่ก้อนนับถือพรานม้วนเป็นครูด้วยเลยปล่อยให้รู้เองดีกว่าคงไม่ตำหนิผมนะครับเรื่องนี้พ่อกำเคยบอกไว้นานแล้วพรานม้วนคนนี้หมกมุ่นกับเดรัจฉานวิชามิตรเตือนแล้วไม่ยอมฟังบอกอย่างเดียวจะแก้แค้นศัตรูไม่รู้ว่าแกไปแค้นใครไว้หนักหนาถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยพาดถ้าแกรู้อะไรมากกว่านี้ก็บอกฉันมาเถอะฉันไม่ถือสาเพื่อนตายอย่างแกหรอกคนถูกถามมีสีหน้าเหลือหลาไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินผมรู้มาเท่านี้จริงๆพี่ก้อนสาบานได้อสก้อนมีสีหน้ากระอักกระอ่วนหันไปมองในอำเภอจะให้อธิบายเรื่องแม่จำเลียงกับพรานม้วนดีไหมเขาสั่นหน้าใช้สายตาปรามความลับอันน่าอับอายนี้ไม่จำเป็นต้องให้คนมารับรู้เพิ่มอีกป่าที่ทุกคนกำลังบุกบั่นฝ่าเข้าไปแสงแดดแทบไม่ถึงพื้นนอกจากไม้มีค่าเช่นสักพยูงชิงชันประดูมะค่าโมงตะเคียนไม้ผลก็มีมากเช่นชมพู่ป่าคอแลนที่กำลังออกผลสุกเบื้องบนกิ่งไม้และใบประสานกันจนทึบเหมือนหลังคาป่าได้ยินเสียงนกเงือกหาจิกกินผลไม้บางส่วนร่วงหล่นลงมาให้สัตว์ป่าเบื้องล่างได้เก็บกินพวกมันคือศักดิ์ศรีของดงลึกอย่างแท้จริงรำพึงแม้เหน็ดเหนื่อยก็ยังมีสีหน้าแช่มชื่นเธอชี้ให้นายอำเภอดูตามพื้นมันมีรอยเท้าเป็นกีบของเก้งบอกว่าชาวบ้านหวายดงจะล่าสัตว์เป็นอาหารเลี้ยงชีพเท่านั้นไม่ได้ล่าเพื่อขายอย่างเป็นล่ำเป็นสันสัตว์ป่าจึงยังมีอยู่อีกมากพ่อกำของเธอเป็นพรานใหญ่เป็นที่นับถือหน้าถือตาได้ออกกฎอย่างเข้มงวดไว้หลายข้อให้ลูกบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นพรานเช่นห้ามไม่ให้ยิงสัตว์ที่กำลังท้องสัตว์ที่ไม่ได้มีเจตนาจะล่าเพื่อกินเนื้อส่วนพวกพรานต่างถิ่นนิสัยคึกขนองเข้ามาเบียดเบียนสัตว์โดยไม่จำเป็นจะต้องมีปัญหากับพ่อกำแน่ฉันจะบอกความจริงให้นะได้ยินนาก้อนกับประหลัดพูดกันเมื่อกี้เรื่องพวกทำไมทำไมอยู่กันไม่ได้เพราะวอนหาเรื่องเองทั้งนั้นพวกนี้พอว่างก็จะออกยิงสัตว์อย่างขนองมือทั้งที่พ่อกำเคยบอกออกปากห้ามไว้แล้วเมื่อไม่ฟังพอตกกลางคืนก็จะส่งผีพลายไปทักทายบ้างพวกนี้เปิดกันแนบเลยนอกจากเป็นพรานพ่อยังมีวิชาอาคมระดับหมอผีใหญ่คนหนึ่งเขาเลิกคิ้วแล้วกระพริบตาทีหันมามองคนพูดหรือว่ารำพึงแกล้งพูดเพื่อคุยทับพรานกำระดับเจ้าป่าเลยนะครับเสียดายที่ผมมาไม่ทันถ้าพบน่าจะได้ขอวิชาติดตัวบ้างแหมพูดแบบไม่จริงใจเลยคงหาว่าฉันขี้โม้ละสิเราคุยกันแก้เบื่อแก้เครียดก็ดีนะครับเขาฉีกยิ้มพยายามเป็นกันเองให้มากที่สุดฉันพูดจริงนะสรพงษ์พ่อกำน่ะเป็นเจ้าป่าแถวนี้เป็นครั้งแรกที่รำพึงเรียกชื่อของเขาอย่างเป็นกันเองอย่าไปเชื่อครับนายอำเภอรำพึงมันขี้โม้สาเหตุจริงๆที่พวกเข้ามาทำไมอยู่ไม่ได้มันก็มาจากที่เมื่อก่อนเสือชุมมากเสือลากเอาคนงานของพ่อเลี้ยงทำไมไปกินไม่เว้นวันพวกนี้เคยมาตามพ่อกำให้ไปช่วยแต่พ่อไม่อยากยุ่งด้วยคนพวกนี้เข้าป่ามาไม่มีเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นนักเลงปืนเที่ยวยิงสัตว์อย่างขนองมือต้องให้โดนดีกันบ้าง
ถึงตอนนี้ก็เถอะพวกเรามาเดินอย่างนี้ใช่ว่าจะปลอดภัยพอพ้นดงออกมาก็พบเข้ากับลำห้วยโขดเขินด้วยเป็นหน้าแล้งจึงมีเพียงร่องเล็กๆให้น้ำไหลผ่านผาดบอกตรงนี้มีน้ำไม่สะอาดมันมีรอยสัตว์ย่ำไว้พวกมันขับถ่ายไว้ด้วยเรื่องน้ำกินน้ำใช้ให้เดินย้อนขึ้นไปอีกหน่อยจะพบลำธารเป็นแหล่งตาน้ำผุดน้ำไหลสายเดียวกับที่ทุกคนได้ยินจากข้างบนป่ามันทึบมองลงจากตรงนี้ไม่เห็นผาสูงใหญ่ประหนึ่งกำแพงมหึมาตรงหน้าเหมือนว่าอยู่ๆมันได้มาปรากฏต่อหน้าทุกคนต่างหยุดเดินแงนคอมองขึ้นไปอย่างตะลึงงันแม้ทีแรกจะมองเป็นแค่ลูกเขาตั้งอยู่โดดเดี่ยวดูไม่สูงนักผาดนั้นมีสีหน้าเยือกเย็นเหมือนมีถ้อยคำจะกล่าวโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมาก่อนมาถึงแล้วครับที่พักของเราคืนนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนเขาลูกนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เมื่อเข้าไปแล้วอย่าทำอะไรเป็นการคึกขนองลบหลู่พื้นที่เรามาพักกันชั่วคราวเท่านั้นผมไม่อยากให้มีปัญหาตามมาอีกอ๋อผมลืมบอกไปเขาลูกนี้ชาวป่าชาวเขาเรียกกันว่านาคหินส่วนเหตุใดถึงเรียกเช่นนี้ก็เพราะมีหินงอกรูปร่างคล้ายพญานาคอยู่ข้างในถ้าเข้าไปแล้วจะเห็นเองครับเมื่อก่อนพ่อของผมกับพรานม้วนตามรอยเสือกินคนจนมาพบกับสถานที่แห่งนี้เข้าแน่ใจเสือหลบเข้ามาในนี้มันลากเอาคนงานทำไม้มาหลายศพแล้วพ่อเลี้ยงคนนั้นเลยว่าจ้างพรานทั้งสองให้จัดการเสือไม่เช่นนั้นก็จะทำงานกันไม่ได้พอทั้งสองคนเข้าไปกับพบกับพระธุดงค์บำเพ็ญอยู่ทีแรกนึกว่าเสือจำแรงเป็นพระพรานม้วนจะยิงเอาแต่กระสุนไม่ลั่นเพราะท่านเป็นพระจริงๆไม่ใช่เสือสมิงท่านบอกว่าในเขาลูกนี้มีเหล็กไหลสถิตอยู่เลื่อนไหลไปมาในถ้ำใต้ดินระหว่างเขาเจ้ากับเขาลูกนี้ที่เป็นเหมือนส่วนหัวของพญานาคคอยปกป้องเหล็กไหลมาช้านานแล้วท่านยังกล่าวถึงคนที่ตายจากเสือเป็นเพราะผลกรรมที่ทำในปัจจุบันคนพวกนี้ยิงบริวารของเจ้าป่าจึงต้องชดใช้กรรมผาดพูดไปมือชี้เข้าไปในช่องว่างของหินผาหรือเวิ้งแม้มองดูจากตรงนี้จะคับแคบแต่ข้างในถัดไปยังมีโถงถ้ำเคยมีคนเข้าไปสำรวจหวังได้เหล็กไหลซึ่งหนทางมันสลับซับซ้อนคล้ายรังปลวกหากเข้าไปแล้วอาจหลงหาทางออกไม่ได้อีกฉะนั้นอย่าเข้าไปในถ้ำเด็ดขาดที่พักจะอาศัยจะอยู่เพียงโถงถ้ำปากทางเท่านั้นแล้วเรื่องของพรานกรรมกับพรานม้วนเป็นยังไงต่อไปตกลงล่าเสือกินคนตัวนั้นได้ไหมสรพงษ์ถามได้ตัวสิครับพลานม้วนตามจนได้ตัวแต่เป็นคนเดียวที่ล้มมันได้เพราะพ่อกรรมเชื่อฟังคำของพระธุดงค์ได้ถอนตัวไปก่อนไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับพวกทำไม้นับตั้งแต่นั้นถึงคนพวกนี้จะรอดจากปากเสือก็ยังไม่พ้นจากไข้ป่าอยู่ดีแม้แต่พ่อเลี้ยงยังต้องถูกหามออกไปจากพิษไข้ส่วนพลานม้วนในตอนนี้ก็ได้รับผลกรรมเช่นกันคำสรุปปิดท้ายของผาดทำเอาทุกคนนิ่งงันสรพงษ์มองดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือเวลาเพียง4โมงเย็นมันดูมืดค่ำเร็วมากเอาล่ะเราขึ้นไปกันเถอะจะได้จัดการที่พักใครจะลงมาอาบน้ำให้มาเป็นกลุ่มมีคนถือปืนคุ้มกันด้วยทางขึ้นไปต้องออกแรงปีนขึ้นไปพาดไต่ขึ้นไปก่อนให้ขับอาศัยความคุ้นเคยไต่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วจะได้ตระเตรียมที่พักสรพงษ์ขึ้นไปได้ครึ่งทางรู้ว่าไม่ง่ายจึงส่งมือมาให้รำพึงจับจนเธออดคิดไม่ได้ว่าเขากำลังจีบอยู่จะมีเมียมีลูกแล้วมาแอบเจ้าชู้กับเธอหรือเปล่านะเธอตอบขอบคุณมุมปากมีรอยยิ้มยอมส่งมือให้จับเพื่อให้ดึงตัวขึ้นไปอีกเฮือกเดียวก็ไต่ถึงข้างบนแล้วอสก้อนกับปลัดติดตามขึ้นมามองสำรวจไปด้วยให้ความเห็นไปในทางเดียวกันทางเข้าค่อนข้างลำบากแต่ก็เหมาะมากกับการใช้เป็นที่พักสามารถป้องกันสัตว์ใหญ่ไม่ให้เข้ามาได้ปลอดภัยกว่านั่งห้างบนต้นไม้เสียอีกข้างในกว้างขวางกว่าที่คิดอากาศถ่ายเทสะดวกด้วยข้างบนมีปล่องให้อากาศและแสงแดดลงมาถึงไม่ได้มืดอย่างที่คิดไว้ปลัดเงยหน้ามองรอบตัวข้างในมันโอโถงน่าอยู่กว่าที่คิดไว้อากาศสะอาดไม่มีกลิ่นของขี้ค้างคาวอันเป็นปกติของถ้ำโดยทั่วไปโดยหมายตาแท่นหินเรียบด้านหน้าหินงอกคล้ายงูใหญ่เอาสัมภาระวางแล้วเอนหลังลงนอนอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงพับหนังตาลง
หวังว่าคืนนี้จะได้หลับเต็มอิ่มเสียทีเจ้าจริงหวังว่าคืนนี้จะได้หลับเต็มตาเสียทีนะก็ไม่แน่นะคุณประหลาดในนี้มีถ้ำอาจจะมีอะไรโผล่ออกมาก็เป็นได้ถ้าเป็นไอ้เหลือมโผล่มาแล้วก็ไม่กลัวหรอกขออย่าเป็นพญานาคละกันปลัดโยธินพูดไปสายตาก็มองหินงอกรูปทรงเหมือนงูใหญ่มีงอนแล้วต้องยันตัวมามองให้ชัดใช่แล้วสิ่งนั้นคือนาคหินแห่งเขานาคราชตามที่นายผาดได้กล่าวไว้ก่อนหน้าข้างๆมือมีของคล้ายเครื่องบวงสรวงวางไว้แม้จะเก่ามากแล้วก็พอเดาได้จากที่มีธูปอยู่ด้วยตรงนั้นเป็นแท่นสำหรับวางของเส้นไหว้เจ้าถ้ำอย่าไปนอนตรงนั้นโยธินเสียงเตือนจากพูดผีได้ส่งผ่านหูของสรพงษ์ปรัดถึงจะมีความรั้นสายตามีความขุ่นเคืองแต่ก็ยอมเชื่อฟังโดยดีหิ้วสัมภาระของตนไปทิ้งไว้ข้างของอสก้อนในสายตาของสรพงษ์โยธินเป็นเหมือนน้องชายที่ยังต้องเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์อีกมากหากจะเป็นผู้นำคนอนาคตทางสายงานราชการยังอีกยาวไกลอสก้อนหันมายิ้มให้เขาด้วยรู้มาจากเจ้าทองเช่นกันบริวารเจ้าถ้ำกำลังจับตาดูผู้มาเยือนแกจะต้องทำพิธีเส้นสวงบอกกล่าวต่างช่วยกันจัดวางที่พักบางคนช่วยกันก่อไฟย่างเนื้ออันมีเนื้อกวางที่ยิงได้บนเขาโชคดีที่ฟืนเก่าของคนที่เคยมาพักก่อนหน้าได้ทิ้งไว้พอสมควรสรพงษ์ไม่นิ่งนอนใจบอกให้ช่วยกันหามาเพิ่มได้เรี่ยวแรงของสองเด็กหนุ่มช่วยได้มากทีเดียวฟืนแถวหน้าถ้ำมีมากพอไม่ต้องไปหาไกลสรพงษ์อยากลองหุงข้าวเหมือนที่รำพึงทำในมื้อเช้ามือจับกระบอกไม้ไผ่มาเติมข้าวสารและน้ำลงไปรำพึงเห็นเขาตั้งใจทำแต่ก็ยังทำผิดวิธีเลยมาช่วยแนะนำให้พอใกล้ชิดกันมากผาดคอยจ้องมองอยู่คู่นี้สนิทสนมไวเกินไปแล้วสรพงษ์รู้ตัวไวรีบออกตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนายผาดถ้าเสร็จแล้วให้พาคนไปอาบน้ำที่ลำธารก่อนเลยครับผมกับอสก้อนจะทำเครื่องเส้นทางนี้ถ้าเสร็จแล้วก็จะตามไปได้ครับนายอำเภอแต่ผมจะให้ไอ้ไห้กับไอ้ขาบอยู่ช่วยก่อนละกันจะแนะนำได้ว่าเจ้าถ้ำทรงโปรดหรือไม่โปรดอะไรเฮ้ยรู้ใจขนาดนั้นเชียวนายผาดคงจะสนิทกับเจ้าถ้ำนะเนี่ยโยธินพูดกลัวหัวเราะยกเหล้าในขวดดีบุกมากระดกดื่มไปด้วยทีเดียวหมดขวดไม่กี่อึดใจใบหน้าและหูแดงกำท่านชอบสวยน้ำจันถ้าได้เหล้าสีจะชอบมากใครมาบนบานอะไรไว้ได้ของถูกใจท่านจะลัดคิวให้ก่อนเลยพูดจริงนะนายผาดเออถ้างั้นฉันขอบนก่อนละกันโยธินพูดลิ้นพันกันเริ่มเมาแล้วหัวเราะดังคิกคักอย่างไม่มีใครคาดคิดจะหันไปเปิดเป้ของตนเองหยิบเหล้าหงทองขวดแบนเอามาไขฝาดังแกรกเดินตัวเอียงนำไปวางบนแท่นหน้านาคหินเสร็จแล้วถวายน้ำจันเจ้าพ่อเว้ยเสร็จเด็ดลูกดื่มต่อละกันทำไปเล่นไปเจ้าทำจะเล่นงานเข้าให้รอกไอ้ให้มองแบบมินคืนนี้ได้เห็นฤทธิ์เจ้าทำแน่พี่ผาดไปกันเถอะอย่าไปสนใจคนเมาเลยฉันเหนียวเนื้อเหนียวตัวเต็มทีแล้วรำพึงรู้สึกลำคาญคนขี้เมาคว้าแขนพี่ชายได้ไปเป็นเพื่อนอาบน้ำสองพี่น้องเดินหายลงไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะยังไม่ย่ำค่ำอาทิตย์อัสดงหมอกบางเป็นสายทอดไปตามแนวป่าความวังเวงครอบคลุมทุกอนูเสียงจิ้งหรีดที่เคยดังได้พร้อมใจกันสดับเสียงฝีเท้าของคนเดินผ่านมุ่งหน้าสู่ลำธารอันเป็นจุดบรรจบของเขาหน้ากับเขาเจ้าสรพงษ์ผ่อนลมหายใจดังแรงทีหนึ่งหันไปมองโยธินพอเมาก็นอนไม่ได้ถึงกับเดินเพ่นพ่านให้หนักใจเห็นสภาพอันทุเรศแล้วให้รู้สึกสะท้อนใจในเมื่อเป็นลูกหลานตระกูลขุนนางเหมือนกันแทนที่จะได้รับราชการมีความก้าวหน้าในพระนครกลับถูกส่งมาประจำหัวเมืองในชนบทห่างไกลคิดได้สาเหตุเดียวนิสัยนอกคอกเหมือนกันเลยไปด้วยกันได้อสก้อนมองปลัดให้รู้สึกเห็นใจมากกว่าจะนึกรำคาญอย่ามองว่าผมฟ้องเลยนะครับนายอำเภอดูเป็นกันเองกับปลัดคงไม่ถือสาพูดมาได้เลยอย่างเปิดอกครับเราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากันถึงตรงนี้รู้เห็นน้ำใจกันดีไม่มีอะไรต้องมาเคลือบแคลงสงสัยปลัดเมาแบบนี้บ่อยครับเคยบ่นกับผมจับใจความได้กับเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาในเมื่อขอย้ายกลับพระนครแต่ถูกส่งมาอยู่ในพื้นที่กันดาร
รุ่นเดียวกันได้ก้าวหน้าได้เลื่อนตำแหน่งแต่ตนเองยังจมปลักหาความก้าวหน้าไม่ได้รู้สึกท้อมากจนคิดจะลาออกไปทำไม้กับพ่อเลี้ยงทางเหนือที่มีแรงใจอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะรักชบาลูกสาวกำนันรอยยิ้มจืดจางของสรพงษ์น้ำเสียงของเขาตอบกลับดังช่ำช้าเรื่องของโยธินผมเข้าใจดีครับตระกูลของเราผูกพันใกล้ชิดกันมานานโยธินเคยบวชเนนในสำนักเดียวกันกับผมถือเป็นรุ่นน้องที่ต้องดูแลบรรพบุรุษของเราเคยรบเคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกันสร้างผลงานจนได้รับอวยยศเป็นขุนนางยศถึงพระยาได้ครองทรัพย์สินสรึงคารสืบลูกสืบหลานจนมาถึงรุ่นของเรายศถาบรรดาศักดิ์เสื่อมถอยลงรับราชการเป็นแต่เพียงชั้นผู้น้อยในเมื่อลาภยศย่อมเสื่อมไปตามกาลตามโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนับเป็นโชคดีของปลัดที่มีเพื่อนรุ่นพี่ที่ดีอย่างนายอำเภอในเพื่อพูดกันเป็นที่เข้าใจดีแล้วผมก็สบายใจหลังจากนั้นจึงเงียบไปอึดใจนั่งฟังเสียงถ่านไฟประทุพอข้าวและเนื้อได้ที่นำมาใส่ในกระทงที่ทำเอาไว้อย่างประณีตเป็นอันพร้อมทำการเส้นสวงบำบวงแก่เจ้าถ้ำอสก้อนยกขึ้นมาบรรจบหน้าผากกล่าวมนต์นำนายอำเภอจุดธูป9ดอกควันขโมงเข้ามาปักรวมทั้งอธิษฐานขอความคุ้มครองปกป้องจากภัยมืดที่จ้องหาโอกาสคุกคามคณะของตนมองจากตรงนี้จะเห็นท้องฟ้าทิศทางหมู่บ้านหวายดงจากที่มืดสลัวกลับแดงฉานคล้ายมีไฟป่าเกิดขึ้นเสียงไฟลามแตกประทุดังมาถึงทางนี้ให้วิ่งไปดูด้วยรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างแล้วเรียกไอ้ขาไปพูดคุยไฟจากทิศทางของหมู่บ้านแน่นอนจะต้องมีการเผากันอย่างขนาดใหญ่เกิดขึ้นนายอำเภอกับอสก้อนรีบตามไปดูนึกแปลกใจป่าแถบนี้เป็นป่าดิบชื้นไม่น่าจะเกิดไฟไหม้ป่าได้ง่ายๆไฮรู้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านสรพงษ์ถามเอานิ้วสีจมูกไปด้วยเพราะได้กลิ่นเหม็นไหม้มาตามลมจะต้องมีการเผาขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านครับนายอำเภออาจมีโจรมาเผาหมู่บ้านของเราเด็กหนุ่มพูดจบเริ่มสะอื้นให้หรือว่าหมู่บ้านจะถูกเผาจริงไฟถึงลุกสูงขนาดนี้มีความเป็นไปได้ครับนายอำเภอไฟอยู่ในทิศทางบ้านไหวดงจะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่อสก้อนไปคว้าปืนจะออกเดินทางไปดูให้หายคาใจสองเด็กหนุ่มทำท่าจะติดตามไปด้วยจะไปไหนมันกำลังจะมืดค่ำแล้วนะนายครับผมจะไปที่หมู่บ้านไปดูให้แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือนายอำเภอจะไปด้วยระยะทางไปกลับไม่ไกลผมจะให้ไอ้สองคนนี้นำทางให้เขาตามไปดึงแขนทั้งสามคนกลับมาในเมื่อข้างนอกมีอันตรายรอบด้านหรือสงสัยอะไรล่ะครับถึงต้องเสี่ยงไปตอนนี้ผมสงสัยว่านายเดือกับพวกยังอยู่และก็หาทางกำจัดหลักฐานทั้งหมดตอนนี้ผมมั่นใจว่าการที่พวกนั้นชิงเดินทางมาก่อนโดยไม่รอฝ่ายเราเดินทางไปพร้อมกันก็เพื่อชิงทำลายหลักฐานศพอาจถูกฝังที่ใดที่หนึ่งและก็ถูกนำมาเผาทำลายถ้าเราไปตอนนี้ยังทันคนร้ายตัวจริงจริงเหรอนะก้อนพวกมันชิงเผาศพญาติพี่น้องของเราไปหมดแล้วขาบพูดอสก้อนมีสีหน้าเครียดขึมกวักมือเรียกสองเด็กหนุ่มให้มาช่วยยืนยันเรื่องที่แกจะพูดต่อจากนี้ยังมีเรื่องที่ผมจำเป็นจะต้องพูดเกี่ยวกับพวกนายทุนทำเมืองแร่อาจเกี่ยวข้องกับคดีที่ชาวบ้านหวายดงได้หายตัวไปผมสงสัยนายทุนพวกนี้จะกำจัดทุกคนที่ขัดขวางผลประโยชน์ของพวกมันและพรานกรรมก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคอยขัดขวางคนมาตัดไม้กับล่าสัตว์มาโดยตลอดนายทุนทำเหมืองที่ว่าก็คือนายเดือป่าพื้นนี้นอกจากไม้มีค่ายังมีผลประโยชน์มหาศาลอยู่ใต้ดินไม่แปลกที่วันหนึ่งพรานกรรมกับชาวบ้านจะหายตัวไปโอ้ยทำไมพุ่งมาพูดเอาตอนนี้ผมสงสัยแต่กำนันขุนทองคำกับขุนบานเมืองมาตลอดเขารู้สึกปวดหัวกับลูกน้องต้องขออภัยนายอำเภอด้วยครับที่แรกผมสงสัยขุนบานเมืองกับกำนันขุนทองคำแต่ก็ไม่ได้ตัดนายเดือออกไปจากผู้ต้องสงสัยขุนบานเมืองหายสาบสูญไปก่อนต่อมาก็กำนันขุนทองคำที่ผมมั่นใจว่ามีอันเป็นไปตามญาติผู้น้องตอนนี้เหลือตัวผู้ต้องสงสัยก็คือนายเดือแกหันมามองให้กับเพื่อนให้ช่วยพูดทั้งสองมีดวงตาที่แดงเรื่อความอัดอั้นตันใจมานานได้โอกาสพูดเสียทีเรื่องที่นะก้อนพูดมานะเป็นความจริงครับนายอำเภอก่อนที่ผมกับไอ้ขาบจะไปเข้าร่วมขบวนการไอ้เดือเคยให้คนมาสำรวจแร่มั่นใจว่ามีแน่ถึงขนาดเอาเครื่องจักรเข้ามาเปิดหน้าดินหมายใจจะทำเหมืองติดขัดก็แต่ลุงกำ
กับชาวบ้านหวายดงขวางไว้ไม่ยอมให้ใครมาไล่ที่เคยถูกกำนันขุนทองคำใช้กำลังแย่งยึดที่ดินมาครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ลุงกำประกาศชัดว่าเด็ดตีนขาดจะไม่ยอมจะขอสู้ให้ถึงที่สุดพอเห็นชาวบ้านร่วมมือกันร่วมใจกันแข่งขันนายเดือเลยเงียบไปต่อมาก็เปลี่ยนหน้ามาเป็นขุนบานเมืองเข้ามาติดต่อขอซื้อที่ดินเที่ยวมาหลายครั้งใช้ไม้อ่อนต่างจากพวกนายเดือพวกชาวบ้านลงแรงปลูกพืชผลไปมากแล้วได้ลงมติก็คือไม่ขายจนต่อมาได้เกิดเรื่องขึ้นพี่ผาดกับผมไอ้ครับต้องการรู้ความจริงจึงหาทางสืบโดยแฝงเข้าไปกลุ่มไอ้เดือจนรู้ความจริงมาว่ากำนันขุนทองคำขุนบานเมืองและไอ้เดือได้ร่วมมือกันหุบที่ดินหวายดงเป็นครั้งแรกที่สรพงษ์ต้องกัดฟันเอามือบีบขมับเรื่องราวในคดีมันอีรุงตุงนางมากไปแล้วเอาละสรุปก็คือตอนนี้นายเดือคือผู้ต้องสงสัยที่หลงเหลืออยู่ในคดีการหายตัวไปของชาวบ้านหวายดงผมจะได้บีบคดีให้แคบลงยังรวมถึงการหายตัวของขุนบานเมืองและล่าสุดกำนันขุนทองคำด้วยครับนายอำเภอเราจะต้องเอาตัวนายเดือมาเค้นเอาความจริงให้ได้สรพงษ์ได้ยินเสียงบางอย่างแววผ่านหูต้องเอามือป้องหูซ้ายผีพรายได้มาเตือนภัยเขามีสีหน้าเคร่งครึมเพียงพยักหน้ารับว่าเข้าใจแล้วอสก้อนรู้ทันทีกางแขนไม่ให้ให้พูดแทรกรบกวนสมาธินายอำเภอกำลังใช้วิชาหูพรายติดต่อกับวิญญาณทันใดนั้นเขาก็วิ่งออกไปดูข้างนอกได้เกิดเรื่องขึ้นแล้วมีพูดร้ายสามตนกำลังเดินผ่านหน้าเวิ้งร่างกายสูงใหญ่ผิวกายดำทมึนพูดตนที่เดินนำมีหัวเป็นควายเขางงถือโซ่ขนาดล่ามช้างมาด้วยเมื่อรู้ตัวมีพวกมนุษย์จับตามองอยู่พูดตนนั้นหันมายกมือชี้หน้าดวงตามีแสงวาบยาริอาตมาขัดขวางงานของพวกข้าสรพงษ์นึกสังหรณ์ใจพูดพวกนั้นกำลังมุ่งไปทางผาดกับรำพึงอสก้อนเห็นรำพึงเอาหอกทองไปด้วยไหมเห็นเอาไปด้วยครับแต่ไม่รู้จะป้องกันภัยจากพูดพวกนี้ได้ไหมถ้างั้นเรารีบไปช่วยสองคนนั้นกันเถอะนายอำเภอพวกผมไปด้วยจะนำทางให้เองให้กับขาบจะไปด้วยแต่ถูกห้ามไว้ไม่ต้องรอกอยู่เฝ้าที่พักเราจะรีบไปรีบกลับทั้งสองคนพูดจบก็คว้าปืนติดตามไปทันทีอสก้อนเลือกที่จะไปทางลัดเพื่อไปให้ถึงผาดกับรำพึงก่อนพูดพวกนั้นให้กับเพื่อนมองตามแล้วถอนใจแล้วหันมามองปลัดโยธินนายอำเภอคงจะให้อยู่เฝ้าคนขี้เมาคิดในใจช่างเป็นตัวถ่วงแท้ๆแม้ตะวันจะยังไม่ตกดินป่าทึบอยู่แล้วทำให้มืดราวกับกลางคืนก็ไม่ปานสรพงษ์รู้สึกเหมือนวิ่งวนอยู่ที่เดิมเริ่มไม่แน่ใจแล้วอสก้อนนำมาถูกทางเหมือนวิ่งวนอยู่ในเขาวงกตหยุดก่อนครับแน่ใจนะว่ามาถูกทางผมจำได้ผ่านต้นไม้ตัวนี้มา3ครั้งแล้วเขาชี้ไปที่รอยมีดเฉาะเปลือกไม้ที่ทำรอยไว้เองป้องกันหลงขอโทษครับนายอำเภอผมพลาดที่พาข้ามหญ้าพวกนั้นมาแกเป่าปากแรงเอาแขนป้ายเช็ดเหงื่อเพราะวิ่งมาหนักรู้สึกเสียหน้ามากที่พาหลงหญ้าอะไรเลยครับทำให้หลงได้ผมไม่เคยได้ยินหญ้าหลงครับอิทธิฤทธิ์มันเหมือนเถาวัลย์หลงแต่ระวังยากกว่าคนที่หลงป่าโดยมากไม่รู้ตัวว่าเดินข้ามมันเข้าหญ้าพวกนี้มันมักขึ้นอยู่ที่ชายขอบของหมู่บ้านลับแลและถ้าคนข้ามมันเข้าก็จะเหมือนข้ามไปอีกแดนอสก้อนพูดเหมือนแก้ตัวทรงเดชสรพงษ์ไม่คิดถือสาเพราะเป็นคนสั่งให้เร่งนำคิดเป็นห่วงแต่ความปลอดภัยของรำพึงจนพลาดหลงป่าคราวนี้แกพาเดินย้อนกลับมาคอยมองหาบางสิ่งในความมืดสลัวมันมีพูดชนิดหนึ่งที่สิงอยู่ในหญ้านี้ใช่ไหมทำให้เราหลงเข้ามาในนี้ใช่แล้วครับนายพูดที่สิงอยู่ในหญ้าหากเราไปเหยียบย่ำหรือเดินข้ามมันไปมันก็จะแผลงฤทธิ์ใส่แต่ผมแก้ไขได้ตามผมมาครับปังปังเดินไปได้ไม่เท่าไหร่เสียงปืนดังลั่นขึ้นในป่าข้างหน้าคล้ายคนจำนวนมากกำลังดวลปืนกันเดินไปได้ไม่เท่าไหร่เสียงปืนดังลั่นขึ้นในป่าข้างหน้าคล้ายคนจำนวนมากกำลังดวลปืนกันอยู่ทั้งสองคนทิ้งตัวหมอบกับพื้นป้องกันโดนลูกหลงเพียงอึดใจเดียวเสียงปืนก็เงียบสรพงษ์กับอสก้อนคลานไปหลบด้านหลังต้นไม้ใหญ่จ้องมองไปพื้นที่ที่เกิดเหตุเห็นร่างคนมากมายนอนแน่นิ่งราวกับศพแต่มีชายชะกัน3คนยืนอยู่กำลังควบคุมตัวชายสูงวัยร่างอ้วนศีรษะล้านกำนันขุนทองคำสรพงษ์เอามือปิดปากตนเอง
กือบหลุดเสียงออกไปอีก3คนคือนายเดือนายทองใบนายเผากำนันพยายามร้องขอชีวิตโดยต่อรองว่าจะยอมลาออกจากตำแหน่งและจะยกสมบัติให้เดือหัวเราะเหมือนคำรามเย้ยหยันนักเลงเท่าที่แทบไม่เหลือเขี้ยวเล็บอะไรให้กลัวเกรงเปล่าประโยชน์ที่จะเจรจากับผีตายเดือพยักหน้าให้นายเผาที่เดาะมีดในมือคอยท่าอยู่แล้วใช้ขมมีดเฉือดหลอดลมกำนันทีเดียวเลือดพุ่งเหมือนเชือดคอหมูลงไปนอนชักดิ้นนอนตายตาไม่หลับสายตาคู่นั้นเหมือนมองมาทางสรพงศ์วอนขอให้แก้แค้นให้ด้วยหลังจากนั้นภาพคนทั้งหมดได้หายไปอสก้อนกับสรพงศ์วิ่งไปดูให้แน่ใจศพมากมายไม่เคยมีอยู่จริงผีป่ามันหลอกเราแล้วครับนายอำเภอแล้วอสก้อนเชื่อภาพที่เราเห็นหรือเปล่ากำนันได้ตายแล้วฆาตกรก็คือพวกนายเดือผมเชื่อกำนันกับพวกได้ตายไปแล้วผมสังหรณ์จะเกิดเรื่องร้ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับตอนจะผ่านอุโมงค์ป่าไผ่ผีกำนันกับลูกน้องคงมาสำแดงให้เราเห็นเพื่อจะบอกอะไรบางอย่างตอนนี้มันชัดเจนเลยต้องการมาบอกฆาตกรคือใครแต่ว่าตอนนี้เราต้องออกไปจากป่าแห่งนี้ก่อนคนของเรากำลังต้องการความช่วยเหลือผีป่าแถวนี้ที่เป็นมิตรได้บอกตำแหน่งของย่าหลงให้เดินตามไปตามพื้นดินล้วนมีรอยเท้าของพวกเขาย่ำไปมาจนสับสนจนมาถึงพื้นที่มอตอนหนึ่งสรพงศ์บอกมันอยู่แถวนี้แต่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนให้ช่วยกันหาอสก้อนเดินก็มองหาอึดใจเดียวบอกเจอแล้วมันอยู่นี่เองแกเอาของบางสิ่งออกมาจากเป้หลังมันคือน้ำมันไฟแช็กรอนสันฉีดเคมีไวไฟลงไปบนหญ้าแล้วจุดไฟดังพรึบเขายังไม่ทันสังเกตเลยหญ้าหลงมีหน้าตาเป็นอย่างไรถูกความร้อนหงิกงอเสียก่อนกลิ่นเหม็นไหม้ของมันเหมือนเผาศพใครอาถรรพ์ได้แล้วครับแต่ผมไม่รู้มันพาเราไปโผล่ตรงไหนของป่าผมไม่คุ้นตาแถวนี้เลยแสงสว่างยามเย็นอาบยอดไม้เป็นสีทองอยู่ข้างนอกพอพ้นออกมาได้ภาพข้างหน้าคือลำห้วยน้ำใสเย็นเหมือนมรกตแต่ไม่พบรำพึงกับนายพาดเรามาเลยจากที่สองคนนั้นมาอาบน้ำครับจะต้องเดินย้อนกลับไปไกลเลยแกชี้ไปที่เขานาคราชตั้งเด่นเหนือพื้นป่าระยะไกลออกไป2กิโลเมตรเห็นจะได้โอ้โหนี่เราวิ่งเลยมาถึงนี่เลยเหรอเขาอ้าปากหายใจหอบแรงใช่ครับนายอำเภอเพราะขามาเราวิ่งจนมาถึงหมู่บ้านโดยไม่รู้ตัวหันไปดูตามมือผมชี้สิครับเรามาถึงแล้วบริเวณที่ทั้งสองคนยืนมีเพียงลำห้วยกั้นอันเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้วายดงอยู่เยื้องไปทางขวามือแมกไม้บดบังไม่อาจปิดบังควันไฟอันมากมายสรพงษ์รวบรวมสติและความกล้าวิ่งนำไปก่อนตามขอบห้วยไต่ข้ามทำนบไปอีกฝั่งเขาโบกมือสั่งอสก้อนให้วิ่งแยกไปอีกทางตามหาผู้ต้องสงสัยในเมื่อมาถึงแล้วจะต้องไขคดีให้กระจ่างหมายใจจะต้องพบกับพวกนายเดือผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีให้จงได้พระอาทิตย์อัสดงป่ารอบด้านตกอยู่ในความขมุกขมัวผิดกับในหมู่บ้านที่บัดนี้ได้ถูกพระเพลิงล้างไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงกองถ่านอันร้อนแรงสรพงษ์เข้ามาถึงใจกลางหมู่บ้านจมูกได้กลิ่นของเนื้อหนังไหม้ไฟหากมองให้ดีจะเห็นศพถูกย่อยสลายในนั้นเหมือนพิธีเผาศพข้างแม่น้ำคงคาของพวกอินเดียเขาเฝ้าคิดหาคำตอบกับตัวเองทำไมไม่พบใครอื่นอยู่เลยหรือคนวางเพลิงหนีไปแล้วไฟไหม้ทำให้ไม่อาจสืบเสาะหาเบาะแสอะไรได้เลยต้องรอให้ไฟดับค่อยมาคุยเขี่ยหาคงได้แค่กระดูกบางส่วนไม่อาจระบุอัตลักษณ์บุคคลได้เรื่องจะเอาผิดกับนายเดือจะยากขึ้นวู้ลมแรงพัดขี้เถ้าไฟปลิวสรพงษ์ยืนนิ่งคิดหาหนทางปิดคดีจนจิตใจเข้าผวังไปชั่วขณะเสียงหัวเราะปริศนามาจากท้ายหมู่บ้านที่ยังไม่ถูกเพลิงไหม้ทำให้เขาผงะหันไปมองท่านเห็นชายสบงผ่านหน้าพอวิ่งไปถึงต้องตะลึงงันเมื่อเขาเห็นเจ้าของเสียงหัวเราะคือพระชรากำลังถือใต้ติดไฟเอาไปจ่อลนชายคาบ้านหลังหนึ่งไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วแล้วเดินไปจุดไฟอีกหลังเขาจะติดตามไปแต่ต้องชะงักเมื่ออสก้อนส่งเสียงโวกเวกวิ่งตามมาสมทบ
แกมีท่าทีตกใจมากมือก็ชี้ไปทางด้านหลังเหมือนมีภัยร้ายติดตามมาว่าไงจะพวกนายเดือไหมไม่เจอครับเจอแต่พูดพวกนั้นไม่ใช่สิไม่ใช่พูดเรารีบหนีกันเถอะผมไม่มีเวลาอธิบายพวกนั้นตามมาแล้วแกเข้ามาดึงแขนจะให้วิ่งแต่เขาแข็งขืนไว้เสียก่อนผมก็เจอมือวางเพลิงจะต้องเป็นพระธุดงค์รูปนั้นที่กำนันขุนทองคำบอกผมกำลังจะได้ตัวแล้วเสียงโซ่ลากไปกับพื้นดังแซกแซกผ่านกองฟอนเข้ามายกมือชี้หน้านายกับลูกน้องยืนตะลึงแทบก้าวขาไม่ออกไม่ใช่หน้าที่ของพวกเจ้าจงกลับไปสรพงษ์ขนลุกสู้ไปหมดเพิ่งรู้ตอนนี้เองกำลังเผชิญหน้ากับอะไรทั้งที่เคยเห็นในภาพเขียนฝาผนังตอนอยู่วัดภาพของนายนิรยาบาลที่มีหัวเป็นสรรพสัตว์เช่นมีหัวเป็นควายเป็นม้ากำลังลงทันสัตว์นรกด้วยวิธีการต่างๆตามแต่แรงกรรมที่ทำมาตอนมีชีวิตบนโลกเขาเพิ่งมาเจอแบบจะแทบตั้งสติไม่ทันคว้าข้อมือของอสก้อนที่ตกตะลึงเช่นกันโกยแนบไม่คิดชีวิตจะต้องไปจากหมู่บ้านให้เร็วที่สุดเสียงนั้นยังดังไล่หลังมาอีกจงไปบอกพวกพ้องอีกคนของพวกเจ้าทำตามหน้าที่ให้ตรงไปตรงมาอย่าหลงมัวเมาไปกับกามที่คนอื่นนำมาล่อหวังให้ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผิดไปจากทำนองครองธรรมหากยังไม่เลิกวันหน้าพวกข้าจะตามไปลากคอมันลงนรกนายอำเภอไม่คิดจะสู้กับพวกมันหรอกครับแกวิ่งตามหลังมาอย่างกระหืดกระหอบสู้ไม่ได้แล้วก็ห้ามสู้ด้วยเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขานายรอผมด้วยสรพงษ์ชะลอฝีเท้าหันไปมองลูกน้องวิ่งตาเหลือกตามมาทำให้เห็นพระธุดงค์รูปนั้นถือไม้เขี่ยฟืนทำหน้าที่เป็นสับปะเลอเผาศพพอเขาทำท่าจะหยุดอสก้อนก็จะหยุดตามพระหันมาเห็นเข้าเลยโบกมือไล่แล้วชี้ไปที่เขานาคหินทั้งสองยังลังเลอยู่เสียงจากพูดผีได้มาเตือนเป็นน้ำเสียงชายแก่บอกมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับคนในคณะให้รีบกลับไปช่วยอย่าชักช้าอะไรนะพวกนายเดือกำลังมุ่งไปหานายผาดกับรำพึงได้โปรดช่วยลูกทั้งสองคนของข้าด้วยน้ำเสียงแหบโหยของผีชายแก่นายรู้อะไรมาล่ะครับอสก้อนเข้ามาขนาบไม่มีเวลาอธิบายเราต้องรีบไปพร้อมนะเราต้องวิ่งไปให้ทันสรพงษ์วิ่งเร็วมากอสก้อนที่วิ่งตามหลังมาแทบไม่ทันแล้วแกร้องตะโกนบอกให้หยุดก่อนเพราะกลัวเขาจะพาหลงทางในเมื่อป่ามันทึบมากมั่นใจได้อย่างไรว่ามาถูกทางแต่แล้วต้องชะงักงันเมื่อเห็นร่างหนึ่งวิ่งนำอยู่ในเงามืดข้างหน้ารูปลักษ์คล้ายพวกพรานป่าคอยโบกมือให้ติดตามนายให้ผมนำทางเถอะถ้าหลงจะเสียเวลาไปอีกไม่ต้องคราวนี้เรามีเจ้าถิ่นนำทางให้แล้วผมแน่ใจช่วยคนได้ทันเขาชี้มือออกไปร่างที่คล้ายพรานป่าได้จำชัดขึ้นทุกทีพี่ป่านายอย่าตามมันจะพาเราหลงอสก้อนชักสีหน้าเหี้ยมเอามีดหมอออกมาเขาหันมากดข้อมือลงไม่ให้ทำอันตรายวิญญาณพรานป่าเขามาดีมาช่วยนำทางให้เราไม่ต้องกลัวผีพรานช่วยผมตั้งแต่เดินทางเข้ามาในป่าผมเองก็เพิ่งได้เห็นเป็นตัวเป็นตนก็ครั้งนี้เคยได้ยินแต่เสียงมาตลอดตอนนี้ศพของแกกับชาวบ้านไว้ดงได้ถูกเผาผ่านพิธีล้างอาถรรพ์ทำให้มีกำลังพอที่จะสื่อสารกับเราได้นายรู้หรือครับข้างหน้าเป็นใครน้ำเสียงแกสั่นยอมเก็บมีดหมอขึ้นฝักก็พรานป่าที่อสก้อนรู้จักคนนึงมองดูให้ดีสินายแน่ใจนะครับเขาไม่ทันพูดร่างอันโปร่งใสได้หันมาเอ่ยปากขึ้นข้าเองพรานกรรมไอ้ก้อนเองจำข้าไม่ได้หรือพรานกรรมหรอกหรือนี่ผมขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะลบลู่เส้นผมทุกเส้นของแกตั้งชันไม่คิดว่าจะเจอผีพรานกรรมเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้ข้าไม่ได้มาหลอกล้อนเองข้าเดือดร้อนจริงต้องการให้ไปช่วยลูกของข้าทั้งสองคนมันกำลังตกอยู่ในอันตรายตั้งแต่เองไปเป็นคนของทางการข้าก็ไม่อยากคบตลอดชีวิตข้าไม่ถูกกับคนของทางการแต่ตอนตายวิญญาณข้าต้องดิ้นรนไปขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอยังมีปริศนาคาใจของสรพงษ์เหตุใดถึงหลงไปถึงหมู่บ้านผมข้องใจทำไมถึงหลงออกนอกทางจนไปถึงหมู่บ้านหรือเป็นมนต์ดำของเสือสมิงเป็นเล่ห์กลแบ่งกำลังศัตรูออกไปเพื่อจะได้จู่โจมคนที่เหลือได้ง่ายขึ้นไม่ใช่หรอกนายเป็นข้าเอง
ที่ทำให้ไปถึงหมู่บ้านเป้าหมายก็เพื่อไปให้เอากระสุนอาคมไว้ปราบเสือสมิงแต่ตอนนี้ลุงพ่อได้เผาไปพร้อมกับศพเสียแล้วเลยต้องพาย้อนกลับมาเพื่อช่วยเหลือคนทางนี้หรือว่าเสือสมิงพรานม้วนยังตามอาฆาตไม่เลิกคราวนี้ผมจะสู้อย่าหาว่าสิทธิ์เนรคุณเลยอสก่อนเอากระสุนลงอาคมในไถ่ออกมายัดใส่ในรังเพลิงเก็บกระสุนของเองไว้เถอะมันฆ่าเสือสมิงชั้นครูพรานไม่ได้ไหนจะพวกไอ้เดือที่ได้วิชามาจากพรานม้วนสามารถแปลงเป็นเสือข้ากับพรานแดงพรานมั่นก็ล้วนมีวิชาแก่กล้าพอตัวยังต้องมาตายเพราะพวกไอ้เดือแปลงที่ใช้น้ำมันสมิงเปลี่ยนร่างคนเป็นเสือบุกเข้ามาฆ่าทุกคนในคืนหนึ่งฆาตกรคือนายเดือกับพวกสิ่งที่สรพงษ์ตระหนักก็คือพยานหลักฐานในคดีในเมื่อใช้มนต์มืดแล้วเขาจะเอาพยานหลักฐานอะไรมาเอาผิดนายเดือกับพวกได้แล้วเราจะเอาอาวุธอะไรไปสู้ในเมื่อกระสุนอาคมของพรานกรรมถูกเผาไปกับศพแล้วเรื่องเวทมนต์คาถาผมไม่ได้เก่งกว่าอสก้อนก็มีแค่วิชาหูพรายเอาไว้ติดต่อเท่านั้นจะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับสรพงษ์มีสีหน้าตื่นในเมื่อไม่มีหวังจะเอาชนะศัตรูได้เลยอย่าพึ่งท้อครับนายทางที่จะสู้กับพรานม้วนมันยังมีข้าจึงต้องมาบอกความลับในเมื่อมีของดีติดตัวอยู่แล้วนั่นก็คือหอกทองเล่มนั้นจงนำเอามาสกัดเป็นหัวกระสุนใช้ปราบเสือสมิงเสียงฟ้าผ่าดังสะเทือนเลื่อนลั่นพรานกรรมเงยหน้ามองฟ้าเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาเราต้องกลับไปคุ้มกันหอกทองใช่ไหมพรานกรรมอสก้อนถามคราวนี้พรานกรรมกลับเงียบมีวิญญาณของพรานโผล่ออกมาอีกสองมาวิ่งขนาบซ้ายขวาล้วนเป็นที่คุ้นหน้าแกจำได้ก็คือพรานแดงกับพรานมั่นสหายรุ่นราวคราวเดียวกันในอดีตเคยออกป่าล่าสัตว์มาด้วยกันเคยกอดคอกันเมาเหล้าเพื่อนที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานทำให้น้ำตามันหลั่งออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่นึกว่าจะได้เจอแม้ว่าจะต่างพบกันก็ตามทีบอกได้ไหมพรานแดงมันเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านหวายดงพวกเขาพูดไม่ได้แล้วมันผิดกฎของอีกโลกสรพงษ์หันมาสันหน้าอสก้อนนิ่งอึ้งด้วยก็รู้เช่นกันวิญญาณของพรานทั้งสามไม่สามารถติดต่อกับคนได้โดยตรงมันจะมีความผิดผู้มีอำนาจในอีกภพจะลงโทษเอาได้แต่แล้วแกก็ยิ้มออกได้เมื่อพรานกรรมหันไปขยับปากพูดไม่มีเสียงกับนายอำเภอในเมื่อมีวิชาหูพรายต้องเป็นผู้ที่ฝึกจิตให้บริสุทธิ์มาก่อนถึงสามารถติดต่อข้ามภพได้ทั้งสองมุดดงเถาวัลย์ไปโผล่ตะลิงของลำธารสายหนึ่งเห็นเขานาคราชอยู่ต่อหน้าไม่ไกลแล้วลำธารที่ผาดกับลำพึงเลือกที่จะอาบน้ำยังต้องอยู่แถวนี้สรพงษ์พอหายใจคล่องและยิ้มได้พอหันกลับมาพบว่าร่างของพรานกรรมพรานแดงพรานมั่นได้เลือนรางด้วยหมดกำลังพวกข้ามาส่งได้เท่านี้นายอำเภอข้างหน้าเป็นเขตของเจ้าธรรมขอบคุณมากพรานกรรมผมขอให้ไปสู่สุคติเถิดข้ามีเรื่องสำคัญต้องพูดเบื้องบนจะต้องเข้าใจเพราะเหตุใดข้าจึงกระเสือกกระสนมาขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอในอดีตสมัยหนุ่มแน่นข้าทำกรรมไว้มากไม่ใช่เพราะเป็นพรานแต่ข้าเป็นโจรปล้นข้าเจ้าทรัพย์ก่อนจะหนีคดีมาเป็นพรานป่าบาปกรรมจึงตามมาทำให้ข้ายินยอมชดใช้กรรมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ติดค้างในโลกนี้คือทองเหล่านั้นที่ปล้นมาและนำไปซ่อนไว้ในธรรมนาคราชลายแทงอยู่ในตะกุดหนังเสือของไอ้พาดลูกชายข้านายอำเภอเป็นคนดีได้ปลดไปเอาออกมาและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ข้าพรานแดงกับพรานมั่นพยักหน้าลงให้กับนายอำเภอเป็นการยืนยันคำพูดของพรานกรรมหรือขุนโจรกรรมในอดีตที่หนีคดีมาตั้งชุมชนในบ้านป่าใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาสดับด้วยยานทิพย์อย่างตั้งใจในที่สุดก็เข้าใจแล้วทำไมชาวบ้านหวายดงถึงไม่เป็นมิตรกับคนนอกทั้งพวกที่เข้ามาทำไม้และล่าสัตว์เพราะเกรงจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาตามจับกุมดำเนินคดีก่อนจากไปผมขอถามคำถามสุดท้ายจะได้ไหมในวันที่ขุนบานเมืองกับพวกเดินทางไปหวายดงมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นพวกเขาหายไปไหน
ขุนบานเมืองมันคิดว่าข้าแก่และหมดเกี่ยวเล็บแล้วเลยใช้กำลังคนและอาวุธมาข่มขู่ให้ย้ายข้ากับพวกนี้เริ่มหมดความอดทนในเมื่อผ่านศึกมาเยอะจึงลงมือฆ่าและก็เอาศพไปฝังไว้แต่พวกข้าก็เสียคนและเจ็บไปไม่น้อยไอ้เดือมันเลยสบช่องจู่โจมไม่ให้ตั้งตัวข้าพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วท่านกำลังมาแล้วข้าต้องไปก่อนนายอำเภอยืนสูดลมหายใจลึกแข็งใจฮึดสู้ขึ้นอีกครั้งในเมื่องานราชงานหลวงเพิ่มมาเต็ม2บาซ้ายตามองป่ารอบด้านมันมืดสลัวเหลือเพียงแสงสุรีจับขอบฟ้าหมู่เมฆแดงฉานทำให้จิตใจคนหนุ่มมองเหมือนจะบอกถึงลางร้ายมันเงียบเสียจริงแม้แต่เสียงใบไม้หล่นสักใบยังได้ยินยังดีที่ลูกน้องคู่ใจแกพยักหน้าให้จะขอสู้ไปด้วยกันทั้งสองสาวเท้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไปตามตะลิงหวังว่าจะพบผาดกับรำพึงบนหนทางข้างหน้าไม่อยากจะบอกเลยว่าโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าใครอยากจะให้อุทัยทิพย์มาโม้ให้ฟังก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากหน่อยนะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปสวัสดีครับ